สวัสดีครับสำหรับวันนี้ว่างเว้นจากการทำกรเกษตรนะครับก็ถือโอกาสมาพูดคุยกันในส่วนของพระเครื่องนะครับเนื่องจากผมเองเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ศึกษาการสะสมพระเครื่องเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเรียนม3นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับท่านที่สะสมนะครับหรือว่าเช่าหาในสายของพระเครื่องเมืองพิษณุโลกก็น่าจะพอทราบนะครับว่าเป็นของ วัดอะไรนะครับส่วนท่านที่เล่นเฉพาะสายนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ทราบจริงๆแล้วถ้าเราเล่นหน้ากว้างนะครับศึกษาแบบหลายๆหลายๆวัดนะครับหลายๆเกจิอาจารย์เนี่ยเราก็อาจจะได้เปรียบตอนที่เราเดินสนามนะครับหรือว่าเดินงานประกวดพระ,พระเครื่องนะครับเวลาเราพบเจอก็อาจจะได้เปรียบในการเช่าหานะครับสำหรับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับของพระอาจารย์ถนอม วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับพระเครื่องรุ่นนี้นะครับทางพระอาจารย์ถนอมอดีตเจ้าวาดนะครับท่านได้มีความประสงค์ที่จะบุรณะถาวรวัตถุภายในวัดนะครับในช่วงช่วงที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่นะครับท่านก็ได้รวบรวมนะครับพระนางพญากรุกเก่านะครับที่แตกหักชำรุดนะครับตอนที่มีการแตกกรุขึ้นมาซึ่งในอดีตเนี่ยยังไม่ ชาวบ้านยังไม่นิยมสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีการวางเอาไว้นะครับมีส่วนที่ชำรุดท่านก็รวบรวมมานะครับแล้วท่านก็ได้สร้างพระเครื่องขึ้นมานะครับในปีพศ2496ซึ่งก็จะมีพระเครื่องหลายพิมพ์นะครับจะมีพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับอ่าอีกพิมพ์หนึ่งก็พระพุทธชินราชพิมพ์กรุกระต่ายแกบนะครับรวมทั้งพระประจําวันเกิดวันต่างๆนะครับส่วนที่ มีชื่อเสียงแล้วก็หลายๆท่านจะรู้จักก็คือพระนางพญาพิมพ์นาบะานะครับเดี๋ยวค่อยๆนําเสนอนะครับวันนี้ก็นําเสนอในส่วนของพิมพ์พระพุทธชินาราชให้เพื่อนๆสังเกตนะครับพิมพ์นี้ที่เพื่อนๆชมอยู่เนี่ยจะมีเนื้อหานะครับวลสารเนี่ยเหมือนกับพระนางพญาที่พระอาจารย์ถนอมท่านสร้างขึ้นมาเลยนะครับ แต่ว่าพิมพ์พระพุทธชินราชเนี่ยจะมีการปิดทองโดยโดยมีการทาเลกเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็ปิดทองคําแท้เนี่ยทองคาเปลวลงไปองนี้จะเป็นการปิดทองเดิมๆเ,เลยนะครับถ้าเพื่อนๆพนพบเห็นพระพิมพ์ประมาณนี้นะครับให้ดูฟอร์มดูเนื้อหานะครับรานะคาไม่แพงผมว่าเช่าหาเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีมวลสารนะครับหรือว่าผงของพระนางพญาเนี่ย ซึ่งแตกกลุกในช่วงแรกๆซึ่งพระอาจารย์ถนอมท่านเป็นเจ้าวาดนะครับได้รวบรวมนำมาสร้างซึ่งก็จัดเป็นพระสุดยอดพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเ,เพื่อนๆลองนึกดูว่าพระพุทธชินราชก็เป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยเราอยู่แล้วรวมกับเนื้อหามวลสารของพระนางพญานะครับซึ่งอยู่ในชุดของเบญจพภาคีนะครับของประเทศไทยเราเลย ส่วนด้านหลังนะครับเ,เพื่อนๆลองชมด้านหลังนะครับโดยปกติแล้วนะครับพระเครื่องของพระจารย์ถนอมเนี่ยในในในช่วงปี2496นะครับก็จะมีเม็ดขาวนะครับรวมทั้งเม็ดชินเป็นจุดดำๆเนี่ยมีส่วนผสมอยู่นะครับถ้าเราได้ส่องนะครับก็จะได้เห็นมวลสารพวกนี้ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึงนะครับในการพิจารณา ขนาดขององค์พระนะครับโดยโดยโดยประมาณเนี่ยฐานเนี่ยจะกว้างประมาณ3มเซนสูงประมาณ5เซนซึ่งขนาดนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกองค์ที่เพื่อนๆกํากำลังชมอยู่องค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับอ่าส่วนรอยตัดนะครับรอยตัดด้านข้างจะก่อนข้างเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆน,นจำเอาไว้นะครับลักษณะ เราะว่าเวลาเราเดินสนามมันไม่แน่ครับเราอาจจะไปเจอตามแผงก็ได้ยิ่งต่างถิ่นนะครับผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยบางบางครั้งเราไม่ทราบนะครับว่าของวัดอะไรอันนี้ก็เป็นรูปที่ถ่ายแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายโฟโต้เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นผิวนะครับผิวขององค์พระแล้วก็สีของ ทองที่ปิดนะครับแล้วก็วัดขนาดให้เพื่อนๆได้ชมรูปนี้เป็นรูปของทางอาจารย์ที่แบ่งทางผมมานะครับอน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของความสูงนะครับนับเป็นพระเครื่องที่น่าบูชามากนะครับสำหรับพระพุทธชินราชพระอาจารย์ถนอมวัดนางพญาปี2496นะครับเป็นพระเครื่องที่ ปัจจุบันนะครับอาจจะพบเจอบ้างแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมว่ามีมีพบเห็นค่อนข้างน้อยอันนี้ถ่ายโซ่ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับทองที่ปิดเนี่ยจะดูเก่านะครับดูคือเห็นปุ๊บจะดูง่ายเลยนะครับ ก็ต้องระมัดระวังในส่วนของอาจจะมีการนำมาปิดทองใหม่นะครับหรือว่ามีการซ่อมเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาด้วย